วิธีการอยู่ในมิติที่5การใช้ชีวิตของคุณในปัจจุบันขณะมิติที่5เป็นสถานที่ที่คุณสามารถสัมผัสความสุขและความสมหวังมันคือโลกแห่งความสามัคคีในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่แยกจากกันเนื่องจากพวกคุณทุกคนเป็นหนึ่งเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามไม่จำเป็นต้องพยายามอะไรเลยไม่จำเป็นต้องทำอะไรทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองนี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการอยู่อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากเพราะไม่ต้องการความพยายามใดๆเลยมิติที่3คือเวลามันเป็นอดีตและอนาคตมิติที่5เป็นอมตะมันคือการรับรู้ช่วงเวลาปัจจุบันดังนั้นเมื่อคุณอยู่กับทุกสิ่งอย่างที่เป็นอยู่กับตัวเองและกับผู้อื่นนี่คือมิติที่5และคนที่อยู่ในมิตินี้ย่อมประสบความสงบสุขและปิติอยู่เสมอเพราะพวกเขาไม่รู้จักความกลัวหรือความวิตกกังวลเลยไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลหรือกลัวใดๆเพราะตอนนี้ทุกอย่างสวยงามมากดังนั้นหากเราเข้าใจความจริงง่ายๆนี้ว่าวิธีเดียวที่จะพบความสงบสุขและความสุขในตัวเราคือการมีอยู่ในแต่ละช่วงเวลาเราก็ได้ค้นพบวิธีที่จะเป็นเจ้าแห่งโชคชะตาและจิตใจของเราแล้วจิตใจหมายถึงความคิดและอารมณ์ความปรารถนาความกลัวความวิตกกังวลทุกประเภทจิตจะหลุดได้ก็ต่อเมื่อความปรารถนาเหล่านี้ลดน้อยลงเท่านั้นเมื่อความกลัวและความวิตกกังวลในชีวิตของคุณลดลงเมื่อไม่มีความโลภในเงินตราหรืออำนาจหรือบารมีหรือตำแหน่งเมื่อไม่มีความโลภทางเพศหรือสิ่งอื่นใดแล้วมันก็เป็นไปได้ที่จะปล่อยจิตใจไปเองและเข้าสู่มิติที่5ซึ่งทุกสิ่งเป็นไปได้เพราะทุกสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้นี่คือสิ่งที่ฉันหมายถึงโดยสวรรค์บนดินสวรรค์บนดินหมายถึงการทิ้งจิตใจเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่สภาวะที่ทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆในส่วนของเราจิตไม่สามารถเข้าใจมิติที่5ได้มิติที่5อยู่เหนือเวลาและพื้นที่มิตินี้เป็นมิติแห่งนิรันดรในมิตินี้ไม่มีอดีตและอนาคตมีเพียงปัจจุบันนิรันดรและทุกสิ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันจิตไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้เพราะจิตทำงานในแง่ของเวลาและพื้นที่จิตต้องตามเหตุและผลถ้าทำวันนี้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณถามนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเวลาเขาจะบอกคุณว่าไม่มีเวลาเพราะมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะมนุษย์อาศัยอยู่ใน3มิติความยาวความกว้างและความหนาและ3มิตินี้สามารถแบ่งออกเป็นส่วนที่เล็กกว่าเพื่อให้เราสามารถวัดได้แต่จริงๆแล้วไม่มีอยู่เลยไม่สามารถวัดได้ในทางวิทยาศาสตร์เพราะไม่มีสารหรือรูปแบบที่จะวัดได้มันมีอยู่เพียงแค่แนวคิดสำหรับเราที่จะพูดถึงในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ผู้ที่มีพลังมหาศาลคุณยังมีชีวิตอยู่ร่าเริงและอยู่ในสภาพของความสุขนิรันดร์เมื่อคุณเข้าสู่ช่วงเวลาปัจจุบันอย่างลึกซึ้งจู่ๆก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นคลื่นสาดแสงส่องเข้ามาที่ดวงตาของคุณพวกมันเปิดออกและมีสีสันมากมายราวกับว่าคุณได้เข้าสู่อนันต์มีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งอธิบายไม่ได้เหนือคำพูดเกินการแสดงออกมันคือความเป็นจริงที่ไม่เหมือนสิ่งอื่นใดสิ่งที่สามารถสัมผัสได้เท่านั้นเมื่อคุณพยายามอธิบายเป็นคำพูดมันก็จะไม่ใช่มันอีกต่อไปในปัจจุบันนี้คุณกำลังบินไปกับนกเล่นกับกวางและว่ายน้ำกับปลาในมหาสมุทรการเข้าสู่มิติที่5เป็นเพียงการขยายวิธีใหม่ในการใช้ชีวิตคิดและรู้สึกมันเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกที่ดีกว่าขจัดชั้นของภาพลวงตาและเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งกลายเป็นการเปิดที่นำไปสู่นอกจากความเป็นจริงในปัจจุบันของคุณครั้งหนึ่งฉันเคยนั่งเงียบๆครุ่นคิด
ฉันสามารถตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวของประสบการณ์ที่เราทุกคนประสบในรูปแบบต่างๆเมื่อคุณตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกชีวิตมีช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งความสุขที่ไร้ขอบเขตมิติที่5คือสภาวะที่ไม่มีขอบเขตของความคิดและความเป็นจริงง่ายไหมมันง่ายกว่าที่คุณคิดแท้จริงแล้วธรรมชาติที่แท้จริงของคุณกำลังรอที่จะออกมามิติที่5เป็นเพียงช่วงเวลาปัจจุบันมันง่ายอย่างนั้นลบอัตลักษณ์ที่ผิดๆและความคิดที่ผิดๆออกไปนี่คือสิ่งที่ทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับตัวตนที่แท้จริงของคุณที่จะออกมาเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ